วันนี้พี่อยู่ที่สยามสเคปชั้นจีครับมาอีเวนท์ที่ชื่อว่าแมนซัมพับลิกสตูดิโออย่างที่เห็นนะอย่าหาว่าน่าสอนนะเรา PR ไปว่าวันนี้เขาจะรับสมัครน้องๆ80คนเพื่อมาเป็นนายแบบแมนซัมด้วยโจทย์ง่ายๆเลยขอแค่ดูดีเท่านั้นในงานวันนี้ก็กิจกรรมเพียบจะมีการรับสมัครพูดคุยกับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องความดูดีกับเรื่องความมั่นใจเดี๋ยวเราลองมาเลือกน้องๆสัก 5-6 คนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาคุยดีกว่าว่าความดูดีในแบบของเขาคืออะไรภูอะไรเป็นเหตุผลทำให้ภูอยากมาร่วมกิจกรรมวันนี้มันเหมือนเป็นการที่เราอยากเชลเลนตัวเองแล้วก็อยากเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆตรงนี้ก็ตอบโจทย์แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละเป็นสิ่งที่เราอยากก้าวผ่านความฟอร์ซองของตัวเองใช่ครับพอดีว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะครับเลยอยากมาลองดูดูดีในแต่ละคนมันก็จะมีความคิดที่ต่างกันสำหรับเฮมดูดีคืออะไรดูดีในแบบของผมผมคิดว่าควรมั่นใจตัวเองถ้าคนเรามั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้เราแบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำให้เราดูดีผมว่าความดูดีคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันยูนีครับแล้วก็สำหรับผมอ่ะก็คือคนที่ดูดีทั้งในใจแล้วก็ภายนอกครับสำหรับลิตเติ้ลเองคิดว่าอะไรของเราเนี่ยที่เรารู้สึกดูดีสุดน่าจะเป็นตาครับว่าเวลายิ้มผมจะตาคล้ายๆสระอีหน่อยตาปิดเลยอาจจะเป็นการที่แบบนิสัยเราน่ารักหรือเปล่าตอนนี้เสร็จแล้วโอเคสำหรับผมความมั่นใจของผมคือการที่เราอยากจะทำอะไรคือทำแล้วเรามั่นใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอันนี้คือความดูดีของผมแล้วก็เป็นความมั่นใจของผมด้วยผมคิดว่าความดูดีของผมน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจครับไม่ว่าผมจะเจออุปสรรคแบบไหนหรือบททดสอบอะไรผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับเจเจคิดว่าแนวไหนที่เราสึกว่าแม่งโคตรจะกูเลยใช่สุดเลยเนี่ยสตรีท UK เลยครับแล้วอย่างนี้แนวนี้เลยนะครับสตรีทครับแนวสตรีทแนวเดียวเลยใช่ครับดูนั้นดูสบายๆเลยนะครับเสื้อเชิ้ตเกงสแลกแค่นี้เอาอยู่ everyday look อะครับเวลาไปทำงานผมจะแต่งตัวประมาณนี้ครับโอเคดูนั้นขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับครับและในงานนี้พี่ก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องๆถึงนิยามและความหมายของความดูดีด้วยเชื่อไหมล่ะว่าความดูดีนั้นทุกคนสามารถดูดีได้เทคนิคคืออะไรลองมาฟังกันครับวันนี้เราอยู่ในยุคที่เรามองไปที่คนอื่นมากกว่าตัวเองครับแม้กระทั่งตอนเช้าเรายืนแปรงฟันเนี่ยเรายืนหน้ากระจกก็จริงแต่ใจเราก็คิดเรื่องอื่นเราไม่ได้มองหน้าตัวเองจริงๆเลยหรือใส่ใจในความเป็นเราจริงๆบางคนเสื้อยืดตัวกางเกงขาสั้นชิมแม่งดูดีชิบหายเลยใช่และไอ้คำว่าเสื้อยืดมันก็มีหลายทรงด้วยทุกคนสามารถดูดีในแบบของตัวเองได้จริงๆที่ยืนยันเพราะฉะนั้นมันต้องใส่ใจในตัวเองมากๆณนาทีนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเมื่อมองไปเฮ้ยพวกคุณดูดีในแบบของพวกคุณเองจริงและกิจกรรมในวันนี้ทำให้พวกเรารู้ว่าทุกคนสามารถดูดีได้ในแบบของตัวเองนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแมนซัมที่สนับสนุนให้หนุ่มๆได้ดูดีในทุกสไตล์เลยครับช่วงนี้อากาศร้อนใครอยากดับกระหายและดูดีไปพร้อมกัน 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับขอบคุณแมนซัมนะครับ